การทดลองเรื่องการแยกสารจากส่วนต่างๆของพืชอุปกรณ์การทดลองขมิ้นใบเตยน้ำเอทานอลกระบอกตวงขวดรูปกวย2ใบหรือหลอดทดลอง2หลอดจุกยาง2อันวิธีการทดลองหั่นขมิ้นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในขวดรูปกวย2ใบใบละประมาณ5กรัมเติมน้ำ5ลูกบาศก์เซนติเมตรในขวดใบที่1และเติมเอทานอล5ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในขวดใบที่2ตามลำดับปิดด้วยจุกยางและเขย่าแรงๆประมาณ5นาทีสังเกตและบันทึกผลแยกส่วนที่เป็นของเหลวออกจากสารผสมในขวดทั้ง2ใบเปรียบเทียบลักษณะของของเหลวที่แยกได้และบันทึกผลหั่นใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในขวดรูปกวย2ใบใบละประมาณ5กรัมเติมน้ำ5ลูกบาศก์เซนติเมตรในขวดใบที่1และเติมเอทานอล5ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในขวดใบที่2ตามลำดับปิดด้วยจุกยางและเขย่าแรงๆประมาณ5นาทีสังเกตและบันทึกผลแยกส่วนที่เป็นของเหลวออกจากสารผสมในขวดทั้ง2ใบเปรียบเทียบลักษณะของของเหลวที่แยกได้และบันทึกผลผลการทดลองสารตัวอย่างขมิ้นผลสังเกตที่ได้ในตัวทำละลายน้ำมีสีเหลืองเข้มมีกลิ่นขมิ้นเล็กน้อยเอทานอลมีสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นขมิ้นสารตัวอย่างใบเตยผลสังเกตที่ได้ในตัวทำละลายน้ำของเหลวสีเขียวมีกลิ่นหอมใบเตยเอทานอลของเหลวสีเขียวมีกลิ่นหอมสรุปผลการทดลองน้ำสามารถสกัดสีจากพืชได้ดีกว่าเอทานอลเอทานอลสามารถสกัดกลิ่นหอมจากพืชได้ดีกว่าน้ำการหั่นพืชเป็นชิ้นเล็กๆเป็นการเพิ่มพื้นผิวของพืชให้สัมผัสกับตัวทำละลายได้มากขึ้นจึงทำให้สกัดสารได้ดีได้สารสีหรือกลิ่นหอมออกมามาก